This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. แอลกอฮอล์ที่มันเข้าร่างกายเนี่ยครับมันไปหลายระบบมากไปตั้งแต่ระบบประสาทระบบทางเดินอาหารไปไตหรือระบบสืบพันธุ์แอลกอฮอล์ปริมาณน้อยๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกคึกคืนสนุกสนานทำให้เจริญอาหารด้วยในปริมาณที่พอดีเมื่อเรากินเข้าไปมันจะไปดูดซึมที่กระเพาะประมาณ 20%แล้วก็ไปที่ลำไส้เล็กเนี่ยดูดซึมประมาณ 80% เลยเรากินตอนท้องว่างเนี่ยมันจะทำให้เราเมาเร็วกว่าปกติเราจะรู้สึกได้ว่าหลอดเลือดมันสูบฉีดร้อนเผาจะกลายเป็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นการหลอกร่างกายในระยะเบื้องต้นฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS Podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เราพบกันนะคะสิ่งที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องของเมื่อเราดื่มเหล้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนะคะเราจะคุยกับนายแพทย์ธนชาติหิรันสมทรัพย์แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์จราจรสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับคุณดีครับวันนี้มาทักทายกันมาคุยกันนะก็คือเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากเวลาที่เราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วเนี่ยนะคะมันอาจจะมีอาการหลากหลายของแต่ละคนแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจให้คุณหมอได้อธิบายให้ฟังว่าถ้าเกิดแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายของเราแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างให้คุณหมอได้อธิบายก็แอลกอฮอล์นะครับเนี่ยที่มันเข้าร่างกายเราเนี่ยเราเข้าร่างกายโดยการกินเป็นส่วนใหญ่นะครับเช่นเราไปสังสรรค์ไปดื่มตามงานต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เราอยากให้อารมณ์ตัวเองเนี่ยมันคึกคืนมันสนุกสนานนะครับแต่ทีนี้เนี่ยแอลกอฮอล์ที่มันเข้าร่างกายเนี่ยนะครับมันไปหลายระบบมากมันไปตั้งแต่ระบบประสาทระบบทางเดินอาหารนะครับไปไตอย่างเงี้ยหรือระบบสืบพันธุ์ก็ไปได้เป็นได้เกือบทั้งหมดเลยครับมันสามารถทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยล้วนได้ทั้งหมดครับผมแต่ที่เรากินแอลกอฮอล์กันเนี่ยเรากินทำไมเขาส่วนใหญ่เนี่ยแอลกอฮอล์ปริมาณน้อยๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกคึกคืนสนุกสนานแล้วก็ทำให้เจริญอาหารด้วยในปริมาณที่น้อยๆหรือปริมาณที่พอดีนะครับก็คือไม่เกิน1สแตนดาร์ดดริงค์1สแตนดาร์ดดริงค์เนี่ยก็คือมีแอลกอฮอล์อยู่10 กรัมนะครับเหมือนไม่เยอะเลยก็ความจริงก็คือไม่เยอะครับเช่น1สแตนดาร์ดดริงค์นี่เช่นอะไรบ้างเบียร์1กระป๋องนะครับประมาณ330ซีซีหรือว่าไวน์1แก้ว150ซีซีแล้วก็เหล้า1เป๊กประมาณ 30-45 ซีซีครับประมาณนี้อันนี้คือ1สแตนดาร์ดดริงค์นะครับซึ่งก็แล้วแต่ประเภทของแอลกอฮอล์ว่าเป็นประเภทไหนแต่ถ้าแค่ปริมาณอย่างที่คุณหมอบอกก็คือว่ามันจะกำลังพอดีที่ทำให้เรามันก็จะเกิดประโยชน์เพราะว่าเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าอย่างไวน์ใช่ไหมคะดื่มมันละแก้วช่วยในเรื่องของหัวใจอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่แค่นี้นะในปริมาณแค่นี้นะก็มีวิจัยครับเกี่ยวกับไวน์แดงนะครับซึ่งเขาทำที่ต่างประเทศผลการวิจัยก็น่าสนใจมากครับก็คือเขาอธิบายว่าการดื่มไวน์แดงประมาณวันละ1ดริงค์เนี่ยก็คือ1แก้วเนี่ยเป็นระยะเวลานานระดับหนึ่งผลปรากฏว่าทำให้ลดการเกิดโรคหัวใจนะครับแล้วก็ระบบหลอดเลือดอะไรเนี่ยทำให้ทำงานค่อนข้างดีเลยแต่เนื่องจากว่าในประเทศไทยไม่ค่อยนิยมบริโภคไวน์แดงกันเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นอย่างอื่นแล้วก็การควบคุมปริมาณการกินของแอลกอฮอล์เนี่ยมันทำให้ควบคุมได้ยากส่วนใหญ่คนก็เลยจะมักจะรับประทานกันเกิน1สแตนดาร์ดดริงค์ทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีที่วิจัยเขาบอกไว้ครับมันก็เหมือนกับที่เมื่อกี้คุณหมอบอกตอนต้นว่าดื่มแล้วมันก็คึกคืนมันก็สนุกสนานยิ่งถ้าอยู่ในบรรยากาศใช่ไหมคะบรรยากาศดีๆเพื่อนฝูงหรืออะไรอย่างเงี้ยแน่นอนมันน่าจะเกินหนึ่งครับเพราะว่าเรากินเข้าไปเนี่ยแก้วแรกเรารู้สึกดีครับมันจะแก้วที่2แก้วที่3มันจะตามมาครับพอกินมากๆบางคนก็จะแบบมีอาการแบบภาพตัดเลยครับก็คือเมาแล้วก็ไม่รู้สึกตัวตื่นมาอีกทีตอนเช้าไปอยู่ที่ไหนไม่รู้เรื่องเนี่ยบางคนไข้บางคนมาโผล่ที่โรงพยาบาลยังไม่รู้เลยว่าตัวเองขับรถมอเตอร์ไซค์มาเมื่อคืนหรือว่าขับรถยนต์มาแล้วเมาอย่างนี้ ครับแต่ว่าอย่างนี้มันก็อันตรายเนอะคือแบบถ้าเมาแล้วขับรถออกมานี้อันนี้แต่เคสนี้คือเขามาถึงโรงพยาบาลได้เป็นเคสที่โชคดีที่มาถึงครับเพราะเคสที่โชคไม่ดีก็เยอะครับมีคำว่าโชคดีกับโชคไม่ดีแต่คือจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบว่าจะอยู่ที่ว่าโชคหรือเปล่านะมันอยู่ที่ตัวคุณว่าดื่มแบบไหนแล้วทำให้เสี่ยงต่ออุบัติเหตุหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เราจะคุยกับคุณหมอในวันนี้ก็อย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปว่าเราต้องการที่จะให้ทุกคนรู้ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเมื่อดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบตั้งแต่จุดไหนบ้างเราดื่มเข้าไปใช่ไหมคะคุณหมอบอกว่าเราดื่มเราคงไม่มีใครฉีดแอลกอฮอล์เข้าเส้นเลือดเนาะไม่มีครับไม่มีครับดื่มอย่างเดียวก็พอแล้วนะก็แย่พอแล้วนะผมพูดถึงการดูดซึมก่อนแล้วกันนะครับการดูดซึมเนี่ยของแอลกอฮอล์เนี่ยเมื่อเรากินเข้าไปนะครับมันจะไปดูดซึมที่กระเพาะประมาณ 20% ครับแล้วก็ไปที่ลำไส้เล็กเนี่ยดูดซึมประมาณ 80% เลยโอ้โหก็แล้วทีนี้เนี่ยทำไมเรารู้สึกร้อนบูบาบแอลกอฮอล์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะดูดซึมเร็วโดยเฉพาะที่ตอนท้องว่างพอเรากินตอนท้องว่างเนี่ยมันจะทำให้เราเมาเร็วกว่าปกติครับเราจะรู้สึกได้ว่าหลอดเลือดมันสูบฉีดมันร้อนเผาครับแล้วทำให้ยิ่งหนาวๆเนี่ยบางคนจะรู้สึกคึกคืนเข้าไปอีกครับแต่กลายเป็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นการหลอกร่างกายในระยะเบื้องต้นครับผมว่าให้รู้สึกแบบอุ่นๆมันแบบใช่ครับเริ่มละแอลกอฮอล์เริ่มทำงานใช่ไหมคะมันเข้าไปกระเพาะแล้วอยู่แค่ 20% ครับต้องเรียกว่าดูดซึมที่กระเพาะ 20% 20% เป็นด่านแรกในการดูดซึมก่อนโอ้แต่มันก็อีก 80% นี่ไปทั้ง 80% เลยนะมันเยอะเหมือนกันนะครับไปที่ลำไส้เล็กครับแล้วก็อยู่ตรงก็คือลำไส้เล็กมันก็ยาวนะเอาจริงๆในร่างกายของเราใช่ครับยาวครับเพราะว่าลำไส้เล็กเนี่ยต้องมีพื้นที่เยอะเอาไว้ในการดูดซึมสารอาหารต่างๆนะครับแล้วก็การที่จะลดการดูดซึมแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือต้องกินกับอย่างอื่นคนที่เขาอยากกินนานๆก็เลยมีการกินกับแก้มหรือกินกับข้าวอย่างเงี้ยแต่การลดการดูดซึมแอลกอฮอล์ที่ดีก็คือกินกับอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตก็คือพวกแป้งพวกข้าวอย่างนี้ครับกินของหนักๆแต่ส่วนใหญ่จะไม่เน้นก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภคอยากเมาเร็วหรืออยากดื่มทั้งสันนานๆอันนี้ก็ไม่ได้อยากจะส่งเสริมเลยก็ไม่ได้จะส่งเสริมนะแต่แค่รู้ว่ากระบวนการในการดูดซึมเนี่ยมันมาที่2อวัยวะนี้แต่ว่ามันไม่ได้แค่2อันนี้มันดันไปส่งผลว่าอย่างสมองบางทีดื่มไปอย่างเงี้ยหมอแล้วมันก็จะแบบงงๆเราเป็นคนไม่ค่อยดื่มอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะงงๆรู้สึกวิ่งๆง่ายแต่ถ้าคนที่ดื่มมากหน่อยเนี่ยก็อาจจะแบบโอ้ยชิลสบายกลไกมันเป็นอย่างนี้ครับกลไกที่สมองนะครับมันเนื่องจากแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสารกดประสาทนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเราอยากนอนหลับดีนะครับเราไม่เครียดเราไม่ประมาทอย่างเงี้ยจากที่ใจสั่นก็แบบตื่นเต้นลดลงกล้าทำกล้าแสดงออกในกิจกรรมบางอย่างครับบางคนกินเหล้าแล้วก็จะกล้ากว่าเดิมอย่างนี้ครับอันนี้เป็นระยะสั้นระยะเบื้องต้นนะครับแต่เนื่องจากว่าคนเนี่ยที่กินนานๆเนี่ยมันจะมีการเสื่อมของเซลล์สมองประสาทนะครับทำให้เมื่อเขากินไปนานๆเนี่ยเขาจะขาดไม่ได้เพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยกดประสาทเขาไว้นานจนสมองปรับตัวว่าต้องมีแอลกอฮอล์มาตลอดนะอ๋อมันสั่งเลยใช่ไหมคะว่าแบบขาดแอลกอฮอล์ไม่ได้ครับเอาเป็นว่าเข้าใจง่ายๆอย่างนั้นก็ได้ครับว่าเราต้องการแอลกอฮอล์นะเขาจะรู้สึกอยากโดยที่บางทีใจเขาไม่ได้อยากแต่ร่างกายเขารู้สึกว่ามันขาดแล้วมันต้องกินครับถ้าไม่กินเขาจะมือสั่นอะไรอย่างนี้ครับผมอารมณ์เหมือนแบบกาแฟเลยอะที่แบบตื่นมาตอนเช้าเราต้องแบบขอกาแฟสักแก้วอะอะไรอย่างเงี้ยนะจะรู้สึกว่าเอ้ยจะง่วงหรือไม่ง่วงไม่รู้แหละแต่ฉันจะกินกาแฟมันก็อยากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อลักษณะเดียวกันครับแล้วก็เรื่องระบบประสาทเนี่ยถ้ากินระบบทางสมองนะครับถ้ากินไปนานๆเนี่ยเซลล์ประสาทเสื่อมมากๆนะครับมันจะทำให้สมองเนี่ยสูญเสียได้แบบเกือบถาวรเลยมีทั้งเดี๋ยวตรงถาวรนี่ตัดออกสูญเสียอย่างหนักนะครับเช่นความจำเสื่อมหลงลืมบ่อยนะครับบางคนก็ถึงกับขั้นขาดไม่ได้ต้องกินเกือบตลอดเกือบทุกวันนะครับพอขาดปุ๊บก็จะมีอาการอะไรบ้างเช่นมีมือสั่นใจสั่นอย่างนี้ตามมาเขาจะรู้สึกอยากตลอดเวลา ครับอันนี้เป็นอาการเริ่มต้นของอาการลงแดงหรือบางคนเขาเรียกว่าอาการนี้มันแบบมันต้องถอน อาการถอนของเขาคือก็กินเหล้าหรือกินแอลกอฮอล์ซ้ำเข้าไปอีกเพื่อให้สารแอลกอฮอล์เนี่ยที่มันกดประสาทอยู่เนี่ยต่อเนื่องไปกดประสาทเขาต่อเนื่องทำให้เขาอยู่ได้ครับเช่นในกรณีที่เราเคยเห็นว่างดเหล้าเข้าพรรษานะครับงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยบางคนงดเลยงดปุ๊บจะกินเหล้ามานานพอหยุดขาดช่วงตุ่ม3 เดือนชักเลยครับมีแบบนี้ครับผมชักมาโรงพยาบาลเลยโอ้โหมันมีผลแบบคือเราหักดิบไม่ได้สำหรับคนที่กินมานานๆนะครับใช่ครับไม่แนะนำให้หักดิบคือแนะนำให้มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแล้วก็ค่อยๆเลิกครับผมจะมีวิธีการเลิกที่ปลอดภัยนะครับไม่งั้นก็คือเหมือนกับว่าเอาแหละเราอาจจะวางแผนหาช่วงเวลาที่เราคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่แบบเขาเรียกอะไรนะเป็นช่วงเหตุการณ์สำคัญหรืออะไรเงี้ยได้เป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะเราอาจจะวางแผนไว้ก็ใช้วิธีแบบนี้ก็ได้เนาะคุณหมอเนาะคือแบบเราไปหาคุณหมอก่อนไปปรึกษาก่อนว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงเวลาอีก 2-3 เดือนสมมติมีช่วงเวลางดเหล้าเข้าพรรษาอย่างเงี้ยเราจะเตรียมตัวยังไงเพราะว่าเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเฮ้ยมันหักดิบมาแล้วมันอาจจะแย่ก็ได้นะมันมีอาการชักได้เหมือนกันครับอันนี้ก็ปรึกษาก่อนแล้วกันวางแผนก่อนครับก็แนะนำครับว่าให้ไปปรึกษาก่อนเพราะว่าเท่าที่เคยเจอคนไข้มาหักดิบมาตอนเข้าพรรษาคือทุกคนอยากทำดีผมเข้าใจเลยครับทุกคนอยากทำดีรู้สึกว่าเป็นช่วงที่อยากทำบุญก็หักดิบเลยกลายเป็นว่ามาโรงพยาบาลเยอะบางวันก็แบบ 2-3 เคสอย่างนี้ก็มีครับแบบชักมาขาดเหล้ามือสั่นอย่างนี้ครับอันนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่บางคนก็อาจจะแบบค่อยๆลดละเลิกมาเบาๆมาแล้วก็พอมาช่วงเนี่ยก็สามารถที่จะลดยาวๆกันได้เลิกไป3 เดือนได้แต่อย่างที่เคยเห็นอันนี้มีเพื่อนที่รู้จักกันค่ะดื่มแอลกอฮอล์ก็พอถึงช่วงเวลานี้ปุ๊บเนี่ย3 เดือนนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็หยุดได้นะคะแต่อาจจะเป็นเพราะเขาไม่ได้ถึงขั้นขนาดว่าเป็นลักษณะการติดแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอลิซึมอารมณ์ประมาณนี้เลยก็คือบางคนที่เขาเลิกได้ในช่วงนั้นนี่คือเขาอาจจะยังไม่ได้ติดคือเขาอาจจะดื่มเป็นประจำแบบอาทิตย์ละครั้ง2 ครั้งหรือเข้าสังคมอะไรอย่างนี้งั้นแสดงว่าการติดแอลกอฮอล์ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันหรือใช้ระยะเวลาอย่างบางคนอาจจะดื่มมานานมากแต่ฉันก็ไม่ได้ติดยังไม่ได้ถึงขนาดว่าถ้าไม่ดื่มปุ๊บมือสั่นใจสั่นใช่ไหมคะครับการติดแอลกอฮอล์นะครับอันเนี้ยมันแล้วแต่คนเลยครับผมบางคนมีพันธุกรรมที่สามารถกำจัดแอลกอฮอล์ได้รวดเร็วก็จะสามารถกินแอลกอฮอล์โดยที่ไม่เมาได้เยอะกว่าคนอื่น เราก็จะเห็นว่าคนนี้กินมาเยอะแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยคือคอแข็งเนาะใช่ครับคนนี้ทำไมคอแข็งคนนี้ทำไมกินมาตั้งนานไม่เห็นเป็นโรคอะไรเลยอันนั้นพันธุกรรมเขาดีครับผมจากพ่อแม่เขาได้มาอะไรอย่างเงี้ยเขาโชคดีไปแต่เราอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเขาแบบนั้นนะครับเราอาจจะกินครึ่งแก้วไวน์ครึ่งแก้วก็เมาแล้วก็มีครับผมเพิ่งรู้ว่ามันเกี่ยวกับพันธุกรรมด้วยมีส่วนครับมีส่วนใช่ครับแต่มันก็อาจจะมีจากปัจจัยอะไรหลายอย่างบางคนดื่มจนร่างกายมันคุ้นเคยมันอาจจะมีความต้านทานอยู่ก็ในระดับหนึ่งมีส่วนครับครับสำหรับคนกินมานานก็เขาก็จะมีความต้านทานเรื่องความเมาครับระดับพอสมควรอยู่ครับแต่ก็ยังย้ำนะคะคุณผู้ฟังเราไม่ได้มาส่งเสริมนะแต่ให้รู้ว่ามันจะมีผลอะไรเมื่อกี้สมองไปแล้วคือถ้าเป็นหนักๆเนี่ยคุณขั้นชักแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบเสียชีวิตได้เหมือนกันนะใช่ครับอย่าทำเป็นเล่นไปแอลกอฮอล์เนี่ยก็จากที่ข่าวเห็นกันอยู่แหละอันเป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างจากแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะทีนี้สมองมันแล้วมันไปตรงไหนได้อีกบ้างคะอีกส่วนหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อหัวใจครับผมครับถ้าเรากินแอลกอฮอล์นานๆเนี่ยมีผลต่อการทำลายของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจทำลายเลยเหรอใช่ครับก็นานๆเนี่ยมันทำให้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายแล้วก็เสื่อมนะครับหัวใจทำงานได้ไม่ดีนะครับผมถูกฉีดเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้ครับหัวใจก็จะเหมือนลูกโป่งที่บีบไม่มีประสิทธิภาพครับมันก็จะทำให้ตัวเองใหญ่ขึ้นแต่ว่าแรงบีบมันน้อยลงนี่ครับก็ทำให้เป็นโรคหัวใจตามมาได้อันนี้ในเราจะพบโรคหัวใจในคนที่ดื่มแอลกอฮอล์มากๆเนี่ย น้อยครับแต่ว่าต้องดื่มมากจริงๆถึงจะมีผลเสียต่อหัวใจนะครับผมแล้วทำไมคุณหมอบอกว่าดื่มแอลกอฮอล์เช่นไวน์แดงอย่างเงี้ยในปริมาณน้อยๆทำไมดีต่อหัวใจทำไมมันฟังดูย้อนแย้งกันเลยอันนั้นคือหนึ่งพันธุกรรมก็อาจจะดีนะครับต้องพูดเรื่องนี้ก่อนพันธุกรรมก็อาจจะดีแต้มบุญเราไม่เท่ากันแต่ละคนนะครับอาจจะดีสองเขาดื่มในปริมาณที่น้อยจริงๆเขาควบคุมได้อันเนี้ยสำคัญเลยว่าปริมาณที่มันเข้าร่างกายเนี่ยน้อยจริงๆเขากินเพื่อสุขภาพจริงๆแล้วเขารับรู้ว่ากินเท่านี้พอนะบางคนกินจิบก่อนนอนอันนี้ผมไม่ได้สนับสนุนให้กินเพื่อสุขภาพนะครับก็คือว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องข้อเสียเป็นต้นใหญ่ แต่ว่าในเคสที่กินเหล้าจนหัวใจล้มเหลวหรือว่าเป็นโรคหัวใจนี่มีไหมมีครับมันอันตรายได้เหมือนกันนะครับผมมันอาจจะเป็นไปได้อย่างนี้ด้วยไหมคะคุณหมอว่าบางคนอาจจะมีโรคหัวใจอยู่กับตัวเราไม่รู้ไงอารมณ์ประมาณนี้เราก็เป็นไปได้ครับเราเอาจริงๆนะถ้าเราไม่ได้อยู่ในระบบอะเราก็อาจจะไม่ได้แบบไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมคะโดยทั่วไปอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ได้อยากจะเดินเข้าไปโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้แต่บางคนอาจจะมีโรคอะไรบางอย่างแฝงอยู่ซึ่งอาจจะเป็นโรคหัวใจหรืออะไรเงี้ยเนาะแล้วพอเราไปดื่มแอลกอฮอล์มากๆเข้ามันก็ส่งผลแหละใช่ไหมคะเพราะมันเข้าไปเมื่อกี้คุณหมอบอกมันไปทำลายอะใช่ครับอันนี้เนี่ยคือผลระยะยาวมันไปทำลายของโรคหัวใจแต่ผลระยะสั้นเช่นปีใหม่สงกรานต์นะครับเราจะชอบฉลองเป็นประเพณีที่คนไทยชอบฉลองมากเลยฉลองตลอดครับและเราจะกินเยอะครับช่วงนี้จะกินเยอะครับผมมันจะทำให้เกิดอาการของใจสั่นตามมาได้ครับผมอันนี้ก็เป็นอาการเบื้องต้นที่ทำให้เกิดผลเสียต่อหัวใจเบื้องต้นนะครับชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Holiday Heart Syndrome นะครับมันจะเกิดกับช่วงวันหยุดยาวๆครับคนกลับบ้านหรือว่าไปฉลองแล้วเขาจะดื่มเยอะขนาดไหนของหนังสือเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเกิน4 standard drink ในผู้หญิงแล้วก็มากกว่า5 standard drink ในผู้ชายในวันนั้นนะครับผมกับเบียร์ก็คือเบียร์เกิน5กระป๋องครับสำหรับผู้ชายผู้หญิงเกิน4กระป๋องครับผมผู้หญิงจะเมาได้เร็วกว่าเนาะทำไมผู้หญิงเมาได้เร็วกว่าผู้หญิงมีไขมันเยอะกว่าไม่ได้ว่าผู้หญิงอ้วนนะครับ คือโดยสัดส่วนของน้ำในร่างกายเนาะแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไปตามน้ำในร่างกายนะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยมีสัดส่วนน้ำน้อยกว่ามีสัดส่วนไขมันเยอะกว่าครับผมก็เลยไปตามอวัยวะต่างๆได้มากกว่าทำให้มีผลเสียต่ออวัยวะต่างๆได้เร็วกว่าผู้ชายนะครับแต่อันนี้คือเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับไม่ได้สาเหตุทั้งหมดครับผมก็ฝากไว้สำหรับนักดื่มไม่ว่าจะหน้าใหม่หน้าเก่านะคะเบาได้เบาก็คือช่วงอะไรที่มันเป็นความสุขสนุกสนานอันนี้ก็เอาแค่พอสมควรนะคะไม่ต้องถึงขนาดว่าจะโหเหมือนกับชีวิตนี้จะไม่ได้ดื่มอีกแล้วอะไรประมาณนั้นไม่ต้องไปดื่มกันเยอะๆนะคะคุณหมอแล้วอย่างคนที่เขาทำอาชีพที่อยู่ตามร้านต่างๆที่ขายแอลกอฮอล์พวกเนี้ยที่เราได้ยินข่าวเนี้ยบางคนก็ต้องดื่มร่วมกับคนที่มาเที่ยวในร้านหรืออะไรเงี้ยโหเขาก็ดื่มเยอะเหมือนกันนะครับคนเนี้ยคนต้องเรียกว่าเขาเรียกว่ายังไงดีกลุ่มที่ทำงานสถานบันเทิงนะครับที่ต้องดื่มด้วยอาจดื่มกับแขกเนี่ยผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าเด็กเอ็นหรือเปล่าใช่ไหมครับก็คือว่าเขาเนี่ยต้องเชียร์แขกให้ดื่มเบียร์ดื่มสุราด้วยเยอะๆเพื่อทำยอดขายแต่ทีนี้เนี่ยพวกนี้เขาจะมีเทคนิคในการดื่มบางคนดื่มแล้วเหมือนกลืนแต่ก็ไม่ได้กลืนอย่างเงี้ยครับเขาก็เอาไปบ้วนทิ้งหรือเขามีเทคนิคในการกินน้อยๆแล้วก็ทำให้กินได้นานๆครับใช่คือไม่ได้แบบว่าโอ้โหแบบดื่มจนมีผลเสียกับร่างกายอะไรขนาดนั้นก็คือเหมือนข่าวหลายๆปีก่อนที่มีข่าวผู้ให้บริการสถานบันเทิงอย่างเงี้ยครับเขาไปกินดื่มสุรากับแขกไปชงเหล้าให้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการเสียชีวิตตามมาอย่างเงี้ยครับก็คือเขาอาจจะกินเยอะเกินไปจริงๆหรือว่าโดนแขกขยันขยอมากเนี่ยเราก็ต้องมีลิมิตของตัวเองนะครับแล้วก็ต้องรู้จักเทคนิคหลีกเลี่ยง อันนี้ด้วยความเป็นห่วงครับไม่อยากให้เกิดเคสแบบนั้นขึ้นอีกใช่ค่ะไม่ว่ากับใครก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะอาชีพไหนก็แล้วแต่เพราะว่าเอาจริงๆนะพอถึงเวลาอย่างเงี้ยคือบางคนก็ดื่มจนแบบว่าเพลิดเพลินเจริญใจมันเพลินจริงๆบางคนบอกว่าไม่ได้ชอบดื่มสุราหรอกแต่ชอบบรรยากาศใช่ครับ มันก็เลยเป็นข้ออย่างหนึ่งที่ทำให้หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันดื่มได้นานใช่ครับแบบนี้เนาะอย่างคนใกล้ชิดผมหรือเพื่อนผมนี้เขาชอบชวนกันไปผมก็ถามว่าเอ๊ะทำไมชอบไปร้านเหล้ากันเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ชอบกินชอบไปบรรยากาศดื่มด่ำบรรยากาศพอกินเหล้าเข้าไปฟังเพลงมันเพาะขึ้นมันอินครับเห็นคนสวยคนหล่อเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันสวยขึ้นคนนี้มันหล่อขึ้นโดยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ครับใช่มันไปกดประสาทจริงๆด้วยใช่ครับนะคะจากสมองมาที่หัวใจละไปไหนต่อคะไประบบทางเดินอาหารแล้วกันครับระบบเนี้ยก็เป็นระบบใหญ่เลยของแอลกอฮอล์เนี่ยที่มีผลในการเรียกว่าอะไรมีผลเสียต่อระบบทางเดินอาหารเป็นส่วนใหญ่เลยมันลงไปที่ไหนบ้างก็คือเริ่มจากแรกนะครับก็คือหลอดอาหารนะครับมีรายงานว่าคนที่ดื่มสุราเนี่ยเยอะกว่า3สแตนดาร์ดหญิงนะครับมีโอกาสเกิดมะเร็งหลอดอาหารเยอะกว่าคนปกติ3เท่าใช้คำว่ามีโอกาสนะคะบางคนอาจจะบางคนก็ไม่ได้จะเป็นนะครับไม่ได้เป็นทุกคนครับแต่จากวิจัยเขาระบุว่าเนี่ยมีโอกาสเกิดตั้งแต่หลอดอาหารลงไปเลยนะครับ3เท่าจากหลอดอาหารแล้วเราลงไปไหนลงไปที่กระเพาะนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะมีฤทธิ์ระคายเคืองกระเพาะอาหารนะครับแล้วมันจะทำให้เส้นเลือดในกระเพาะอาหารเนี่ยผิดปกติเช่นเกิดเส้นเลือดขอดในกระเพาะอาหารนะครับเส้นเลือดขอดในกระเพาะอาหารใช่ครับทำให้เส้นเลือดในกระเพาะอาหารนี้มันโป่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ผิวในกระเพาะอาหารเนี่ยบางลงนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะทำให้เลือดออกง่ายเช่นเมื่อเรากินเข้าไปนานๆปุ๊บจนผนังกระเพาะมันบางมากเส้นเลือดมันเริ่มโป่งมากแล้วน้ำย่อยในกระเพาะอาหารเนี่ยออกมาทำงานพอดีเส้นเลือดตรงนั้นจะแตกแล้วเขาจะมีอาการคนไข้จะมาด้วยอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายดำถ่ายเป็นเลือด อย่างนี้เป็นต้นครับผมอุ้ยน่ากลัวนะถึงขนาดนี้แล้วอ่ะครับน่ากลัวครับน่ากลัวเจอได้ประจำครับคนไข้มาโรงพยาบาลด้วยเลือดออกในทางเดินอาหารเนี่ยประจำครับบางคนไปอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายดำถ่ายเป็นเลือดแต่ต้องถ่ายดำถ่ายเป็นเลือดนี่ต้องไม่เกี่ยวกับยาหรืออาหารอื่นๆที่กินเข้าไปนะครับบางคนแบบมาโรงพยาบาลด้วยถ่ายดำแต่เขากินธาตุเหล็กอยู่เขาไปบริจาคเลือดมาอย่างนี้ครับก็อาจจะตับทวนได้ใช่ครับก็ต้องดูว่าพฤติกรรมตัวเองอ่ะว่าเราดื่มเหล้าด้วยไหมอย่างนี้ใช่ดูปัจจัยหลายๆอย่างเนาะจากกระเพาะมาแล้วก็ไปที่ตับเนื่องจากว่าตับเนี่ยทำงานสำคัญที่สุดเกี่ยวกับการกำจัดของเสียของร่างกายโดยเฉพาะแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์เนี่ยกำจัดที่ตับประมาณ90%+ เลยเกือบ100เกือบเต็มพิกัดเลยนะทางอื่นเช่นเหงื่อเช่นทางหายใจปอดเหมือนที่เราเป่าแอลกอฮอล์มาทำไมเจอแอลกอฮอล์ก็คือเราขับทางลมหายใจด้วยส่วนหนึ่งแต่เป็นส่วนนิดเดียวครับนี่ขนาดนิดเดียวนะตรวจมาทีนี้สะดุ้งโยงเลยนะครับก็แปลว่ามันกำจัดไม่ทันอย่างนี้ครับที่มันส่วนที่มันเกินอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือทางปัสสาวะแต่3ทางเนี้ยทางเหงื่อทางปอดทางปัสสาวะเนี่ยอันนี้น้อยมากครับส่วนใหญ่ก็95%เนี่ยเป็นของตับทำงานหนักเหมือนกันเนาะพอเวลาดื่มแอลกอฮอล์ปกติก็กำจัดของเสียอยู่ในร่างกายปกติอยู่แล้วใช่ครับแต่พอเจอแอลกอฮอล์เข้าไปทำงานหนักขึ้นใช่ครับคือตับเนี่ยเขาจะทำงานปกติก็คืออาหารเนี่ยจะมีของเสียต่างๆปะปนมาเล็กน้อยอาจจะเป็นวิตามินส่วนเกินนะครับสารอาหารส่วนเกินอย่างเงี้ยตับก็จะทำหน้าที่กำจัดให้ครับผมแต่ทีเนี้ยแอลกอฮอล์มันไม่ใช่อาหารนะครับมันคือส่วนเกินใช่ครับมันเป็นส่วนเกินตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นตับจะต้องทำงานมากขึ้นนะครับแล้วเมื่อตับเนี่ยทำงานหนักมากในรายที่ดื่มหนักมากนะครับตับจะเกิดความเสียหายเซลล์ตับจะเสียเซลล์ตับเสียปุ๊บแล้วเซลล์ตับนี่ดีมากอย่างนึงคือเขาจะซ่อมแซมตัวเองได้ค่อนข้างเร็วแต่การซ่อมแซมตัวเองของเขาเนี่ยมันจะทำให้เกิดพังผืด นะครับพังผืดนี่ถ้าเรานึกภาพไม่ออกให้นึกภาพถึงแผลเป็นแผลคีลอยครับมันจะแข็งๆอย่างนั้นใช่ครับแล้วทีเนี้ยถ้ามันเป็นทั่วตับมันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าตับแข็งใช่ครับเป็นการตับแข็งตามมานะครับตับแข็งตามมาแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกตับเมื่อตับมันแข็งนะครับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงในตับเนี่ยมันไปไม่ได้ไปทางไหนก็ตันไปทางนี้ก็แข็งไปทางนี้ก็แข็งมันไม่สามารถวิ่งไปไหนได้เลยใช่ครับมันไปไหนไม่ได้เขาก็จะทำให้เส้นเลือดในตับมีโอกาสป่วงพองไปไหนก็ดันไปที่กระเพาะเส้นเลือดในกระเพาะที่มันมีโอกาสป่วงพองอยู่แล้วมันก็ป่วงพองไปง่ายอีกก็ทำให้เส้นเลือดในกระเพาะมีโอกาสแตกง่ายก็อาเจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดกลับมาเป็นบางคนแบบนี้อีกใช่ครับแล้วก็เนื่องจากว่าตับแข็งมากมันเขาทำให้แรงดันที่จะต้องเข้าไปในตับเนี่ยเลือดที่ต้องเข้าไปในตับเนี่ยมันต้องสูงมากนะครับทีนี้เลือดเข้าไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้นจะทำให้ของเหลวในร่างกายเนี่ยข้างแล้วก็ออกมาทางท้องนะครับเป็นช่องท้องใช่ครับที่เราเรียกว่าท้องป่องหรือท้องมารนะครับผมแล้วก็ตับเนี่ยยังเสียหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาผลิตไข่ขาวไม่ได้ไข่ขาวนี่เอาไว้ทำอะไรไข่ขาวนี่เอาไว้ทำให้เหมือนดูดซับน้ำไว้ในร่างกายนะครับเมื่อร่างกายผลิตไข่ขาวไม่ได้ร่วมกับความดันที่สูงเยอะๆทำให้ท้องยิ่งป่องยิ่งบวมออกมานะครับเป็นสาเหตุอย่างนี้อ๋อถึงว่าแบบบางคนเราก็จะเห็นว่าเขาก็แบบท้องใหญ่เหมือนกันเนาะซึ่งเขาอาจจะไม่ได้อ้วนก็ได้แต่ได้จากแอลกอฮอล์นั่นแหละนะคะบางคนก็เข้าใจผิดครับว่าเอ๊ะกินเหล้าเยอะๆกินเบียร์เยอะอ้วนหรือเปล่าไม่ใช่ก็อ้วนได้ครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมีแคลอรี่นะครับแอลกอฮอล์1 กรัมมีแคลอรี่7แคลอรี่7กิโลแคลอรี่นะครับผมแล้วทำให้มันดูเยอะยังไงแป้งนะครับแป้ง1 กรัมมีพลังงานประมาณ4นะครับ 4-5 เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือกินแล้วเยอะกว่ากินแป้งอีกครับผมอันนี้ก็เป็นให้รู้กันว่าเส้นทางแอลกอฮอล์มันไปได้จุดไหนจริงๆมันไปได้อีกเยอะนะแต่อันนี้คือเวลาก็หมดแล้วค่ะคุณหมอนะคะนะคะก็เอาไว้เป็นที่เข้าใจเบื้องต้นว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็ไม่ได้คือมันถ้าดื่มน้อยมันอาจจะดีในบางส่วนแต่ถ้าดื่มมากมันก็จะไม่ดีกับอวัยวะหลายอวัยวะด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอธนชาตินะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอของเราในวันนี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast สถิติของมะเร็งลำไส้ใหญ่ยังติดอันดับต้นๆของโลกรวมถึงของไทยด้วยการตรวจหาทำไมจึงสำคัญกับคนอายุ50ปีขึ้นไปนายแพทย์มนตรีคุรุรัศกุลจากโรงพยาบาลจุฬามาเล่าให้ฟังครับมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับเป็นกันเยอะมากๆนะครับถ้าเราดูสถิติทั่วโลกนะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งอันดับ3ของมะเร็งทั้งหมดลองจากมะเร็งเต้านมลองจากมะเร็งปากมดลูกนะครับในกลุ่มผู้ชายก็ลองจากมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็มะเร็งปอดนะครับก็จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แย่กว่านั้นนะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนอันดับ2ลองจากมะเร็งปอดของทั่วโลกเลยในประเทศไทยเนี่ยครับมะเร็งลำไส้ใหญ่จะเป็นอันดับ4นะครับเพราะว่าเรามีมะเร็งตับที่อันดับ3แล้วก็เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อันดับ4ปัญหาหลักก็คือส่วนมากจะไม่มีอาการนะครับเป็นภัยเงียบกว่าจะมีอาการก็คือเป็นหนักละเป็นระยะหลังๆละนะครับจริงๆแล้วเราพยายามจะตรวจเพิ่มเติมนะครับพยายามคัดกรองหามะเร็งลำไส้ใหญ่ใน20ปีที่ผ่านมาครับถ้าไปดูในประเทศที่อย่างทางประเทศทางฝั่งยุโรปอังกฤษอเมริกาเนี่ยครับเขามีการคัดกรองกันค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วจะเห็นเลยว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่อุบัติการมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงๆค่อยๆลดลงนะครับในระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาแต่ของเรายังไม่ลดครับเพราะเราคัดกรองยังไม่พอครับจริงๆแล้วทุกคนมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งทุกๆอย่างอยู่แล้วนะครับแต่ความเสี่ยงสูงขึ้นเมื่ออายุเกิน50ปีขึ้นไปนะครับผู้ชายมีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงคนที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ไม่สูบนะครับแล้วก็คนที่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะอาจจะมีพันธุกรรมในระบบทางเดินอาหารเราเนี่ยครับซึ่งรวมตับด้วยเนี่ยครับก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่จะเป็นมากสุดนะครับแล้วก็มะเร็งตับนะครับในกลุ่มคนไทยนะครับเราถึงได้พยายามคัดกรองหาเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่อนข้างเยอะถ้าเป็นไปได้ในการตรวจจุลเลยส่วนมากเลยถ้าไปตามโครงการแพ็กเกจตรวจร่างกายประจำปีครับอายุ50ปีขึ้นไปโรงพยาบาลส่วนมากก็จะมีการตรวจจุลด้วยนะครับที่ตรวจจุลคือการตรวจดูว่ามีเลือดปนหรือเปล่า นะครับเขาจะเอาอุจจาระไปตรวจดูว่ามีเลือดปนไหมนะครับถ้ามีมะเร็งเนี่ยครับส่วนมากเลยถ้าเป็นระยะแรกๆจะไม่มีอาการเลยนะครับจะไม่มีถ่ายเป็นเลือดจนเราจะมองไม่เห็นนะครับแต่อุจจาระที่ผ่านตัวมะเร็งมาเพราะตัวมะเร็งมันจะมีเลือดออกบ้างนะครับเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆอุจจาระที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเลือดปนแล้วเราพอเอาไปตรวจเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามีเลือดปนพอไม่เลือดปนเราก็จะบอกว่าอ่ะคนไข้ต้องส่องกล้องละเพื่อดูว่ามีเพราะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากขึ้นกว่าคนที่ตรวจอุจจาระแล้วไม่เจอเลือดปนนะครับ This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice